มาดู Excel ครับ Excel ก็จะมีสูตรต่างๆก่อนที่จะมารู้จักสูตรต่างๆก็มาดูสัญลักษณ์ใน Excel กันก่อนก็จะมีเท่ากับบวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลังเท่ากับเนี่ยจะใช้กับสูตรต่างๆเห็นไหมครับนะครับเช่นเท่ากับใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงถึงสูตรเท่ากับเท่าอย่างเงี้ยครับนะครับเท่ากับเขาเห็นไหมครับก็จะมีสูตรขึ้นมาเท่ากับซ้ำก็จะมีสูตรขึ้นมาเท่ากับหมดก็จะมีสูตรขึ้นมาเห็นไหมครับโอเคไหมครับต่อมามาดูก่อนจะมาดูเรื่องการใช้สูตรมาดูเรื่องแบบขั้นตอนในการทํางานกันก่อนขั้นตอนในคํานวณแบบใน Excel ใช่ไหมครับถ้าเป็นสมการมันจะทำจากวงเล็บก่อนแล้วมันก็จะทําเปอร์เซ็นต์ยกกำลังก็ทำคูณกับหารซึ่งอยู่ในเลเวลเดียวกันจากนั้นมันก็จะทำการบวกหรือลบโอเคไหมครับเช่น5บวก2คูณ2ยกกำลัง3ลบ1โอเคก็3ลบ1อัดอยู่โอเค3ลบ1จัด Excel อัด Excel เราไปดูอาคิปแต่ใครจะดูจะสรุปทั้งหมด3ลบ1ก็เห็นไหมมีวงเล็บก่อน3ลบ1ได้2ต่อกำลัง2ได้4 4ลบ2ได้8 8ลบ5 13ต่อมาเราดูตัวอย่างที่2นะครับตัวที่2เห็นไหมมันมีเปอร์เซ็นต์มันจึงทำเปอร์เซ็นต์ก่อนเพราะเปอร์เซ็นต์มีความสำคัญมากกว่า 5% ก็เหมือนกับ5ส่วน100 5ส่วน100จะได้เป็น 0.05 จากนั้นยกกำลังมีความสำคัญกว่าคูณจริงๆยกกำลังก่อน2ยกกำลัง3ได้8คูณ5ได้8คูณ 0.05 ได้ 0.4 โอเคนะครับ 0.4 มันควรครับดูนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าครับได้ 0.4 ครับมาดูการใช้คำสั่งแรกกันเลยคำสั่งแรกก็คือ if ครับคำสั่งแรกคือ if เช่นตัวอย่างที่1ให้เช็คว่าจำนวนนักเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า70จะผ่านการสอบนี้แล้วก็ใช้ if check เท่ากับ if จะสังเกตเห็นว่า if ข้างในเนี่ยมันจะมี logical test while if true แล้วก็ while if false logical test ก็คือเงื่อนไขก็เป็นเรื่องว่าจะเช็คช่องไหนเช็คแล้วเขาบอกว่าเมื่อไขเป็นยังไงช่องนี้ก็คือช่องสกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยมากกว่า70แล้ว while if true ก็คือเงื่อนไขที่เป็นจริงถ้ามันมากกว่า70จริงแล้วก็ให้มันผ่าน while if false ก็คือเงื่อนไขที่เป็นเท็จถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ70แล้วก็ให้แฝดจากนั้นแต่ละช่องนะครับสังเกตเห็นว่ามันต้องเช็คเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันจะผ่านหรือมันตกเราก็ลากออกมาเลยเป็นความสัมพันธ์แบบ relative ต่อมาแล้วก็มาเช็คว่ามันผ่านหรือมันตกกี่คนเวลานับเนี่ยเราใช้คำสั่ง count ครับ count เนี่ยใช้นับได้หลายแบบเช่นตัวอย่างให้ดูก่อนครับตัวอย่างให้ดู1แบบนึงนะครับแบบนึงการเออร์เลอร์ครับเกิดการเออร์เลอร์ครับแบบนี้นี่ครับตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้ไม่เออร์เลอร์เขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วจะใช้กับนับตัวเลขดูนะครับดูครับลากครอบเลยนะครับตั้งแต่1ถึง3จะสังเกตเห็นว่าในเซลล์เนี่ยในแต่ละเซลล์เนี่ยเซลล์ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยมีตัวเลข3ตัวมันก็จะออกมา3มันก็ออกมา3ส่วนข้อนี้ใช่ไหมมันให้นับว่าผ่านกี่คนเราจะใช้เขาธรรมดาไม่ได้เราต้องใช้เขาเหมือนเล่นไพ่แล้วก็ใช้คำสั่งเขา if ครับตรงนี้เท่ากับเขา if จะเห็นว่ามันมีแรงกับไครทีเรียแรงก็คือให้มันนับอยู่ในช่วงไหนแล้วก็ให้มันตรวจสอบคำว่าผ่านกับคำว่าตกใช่ไหมว่ามันผ่านกี่คนตกกี่คนแล้วก็ไล่ออกมา
ไครเทียก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือนับคำว่าผ่านก็ผ่านขึ้นมาผ่านโหวตหนึ่งนะครับแบบนึงแบบนึงนะครับนับใหม่มีเป็นขัดข้องนิดนึงก็อีนับว่ามันผ่านกี่คนก็นับคำว่าผ่านเห็นไหมครับมันผ่าน3 คนเห็นไหมครับเขาว่าคำว่าพาร์ทมี3มันก็เลยผ่าน3 คนถูกไหมครับดังนั้นนับแฟร์มันก็เหมือนกันครับแล้วคนต่อก็เขาอีฟแล้วก็ครอบแรงก็คือช่วงที่เราจะให้เช็คว่าให้เช็คในที่นี้เราเช็คว่ามีคนตกกี่คนก็เช็คช่องของพาร์ททั้งหมดเลยก็ลากออกมาหมดเลยช่องของพาร์ทเสร็จไปเลยแล้วก็เช็คข้อความคําว่าตกครับว่ามันตกกี่คนถ้าข้อความมีข้อความมันก็ตกเท่านั้นนั่นแหละมันก็มี3อยู่นะ1 2 3แสดงว่ามันตก3คนจากนั้นเช็คว่าที่มันสอบทั้งหมดมีกี่คนวิธีแรกนะครับเราทําอย่างนี้เราลากออกมาออโต้3เห็นไหมครับมันก็จะออกมา6คนแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่เราทำได้เราใช้เขา A ครับนับข้อความผ่านกับตรงครับก็จะออกมาเป็นจำนวนคนเหมือนกันเพราะว่าข้อความผ่านกับตรงรวมกันก็จะได้จำนวนคนที่มีคะแนนทั้งหมดถูกไหมเราจะได้6อีกวิธีหนึ่งคือใช้คำสั่งเขาที่สอนไปแล้วแต่เขาเนี่ยใช้นับได้แค่ตัวเลขครับนับตัวเลขที่อยู่ในช่วงนี้ถึงตัวนี้มันก็จะออกมา6เพราะว่าตัวเลขมี6ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5 6เขา A ก็นับตัวเลขได้นะครับแต่ถ้าเป็นเขาเฉยๆถ้าเป็นเขาเฉยๆก็มันจะนับข้อความไม่ได้ครับมันนับไม่ได้จะสังเกตเห็นว่า total เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0เพราะว่าเขาเนี่ยมันนับได้แค่ตัวเลขครับก็แก้เป็นเขาแล้วก็ลากลงมาครับลากลงมาก็จะได้6ครับถูกต้องครับมาดูคำสั่ง sum if ครับมาดูตัวอย่างที่2พวกนี้ก็จะมี sale person ก็คือคนขายของครับแล้วก็มี unit ที่เขาขายได้จากนั้นก็จะมีราคาที่เขาขายครับคนนี้เขาให้บอกว่าราคาหรือมูลค่าที่เขาขายที่ของ where is ก็คือแต่ละ where is sale person ก็คือ sale person แต่ละคนที่มีมูลค่าหรือยอดขายมากกว่า 6,000 เนี่ยในปีเนี้ยเพราะว่ามันเป็น multi sale ใช่ไหมแล้วก็ใช้ sum if ครับ sum if เช็คเลยให้หามูลค่าของการขายทั้งหมดของแต่ละคนจะสังเกตเห็นคำว่า total value นะครับก็คือมูลค่าของการขายทั้งหมด where is แต่ละคนที่มียอดขายมากกว่า 6,000 ในปีนี้ in the month multi sale ก็คือในปีนี้ก็ใช้ sum if check ครับเช็คแล้วก็ลากออกมาเช็คในมูลค่าของการขายเพื่อเช็คมูลค่าของการขายทั้งหมดก็มากกว่า 6,000 ครับมากกว่า 6,000 ก็จะได้ 20,200 นะครับต่อมาเพราะตัวอย่างต่อมาเขาให้หาจำนวนของเซลล์ที่มียอดขายมากกว่า 6,000 ครับเขาบอกว่าเป็นยอดขายใช่ครับว่าเซลยอดขายแต่ไม่ใช่ยอดขายทั้งหมดแล้วก็ใช้เขาอีฟเขาให้หาจำนวนใช่ไหมครับแล้วก็ครอบลงยอดขายทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เช็คว่ามันมากกว่า 6,000 จริงหรือเปล่ามากกว่า 6,000 ก็จะออกมาจำนวนของเซลที่มากกว่า 6,000 ก็จะมา6ครับเพราะว่ามากกว่าก็คือ 6,200 1,700 7,200 รวมกันเป็น3ครับเพราะฉะนั้นจำนวนได้3
ต่อมามาดูหน้าฟอร์มาเทคนะครับหน้าฟอร์มาเทคราคารวมเป็นตัวมาดูคำสั่งแรกก่อนก็คือบาร์เทคนะครับบาร์เทคก็คือใช้แปลงตัวเลขใช้แปลงตัวเลขเนี่ยตัวเลขอะไรก็ได้เป็นข้อความที่เป็นจำนวนบาทบาร์เทคแล้วก็วงเล็บใส่ตัวนี้นะครับก็จะออกมา6,899บาทด้วยโอเควันดีต่างไม่น้อยต่อมาวันดีไอทีบูชาต่อมาเขาบอกเป็นช่องราคาจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็ลากออกมาไอทีบูชาขั้วแผ่นดินนามสกุลใช่ไหมจะเห็นว่ามันแปลงจาก 6,899 เป็น 6,899 บาททั่วเป็นภาษาไทยโอเคแล้วคำศัพท์เล็บอย่าพูดกับใครวะโอ้อัด Excel อยู่เออเท่ากับเล็บพี่สรุปให้นิดหน่อยดิก็นี่อัดสรุปยังไงเดี๋ยวจะสรุปขอเร็วๆขอเร็วๆชี้ไม่สะดวกเอาเนี้ยเท่ากับเล็บก็ไปกดนะครับคำศัพท์เล็บก็ไปเลือกปึ๊บเล็บก็ใช้อ่านข้อความจากทางซ้ายนะครับเช่นอ่านคำว่า1ก็นับ1 2 3 4 5ก็อ่านคำว่าก็ใช้ก็วงเล็บ5นะครับก็จะออกมาคำว่า1แล้วก็หายเท่ากับไลน์นะครับก็จะอ่านข้อความจากทางขวาออกมาเช่นอ่านคำนี้นะครับอ่านคำว่าทั่วก็นับ1 2 3 4ก็จะได้ทั่วออกมาถูกป่ะครับเห็นไหมครับได้ทั่วออกมาต่อมามาดูคำสั่งเลนนะคำสั่งเลนใช้หาความยาวของข้อความเช่นจะหาความยาวของข้อความนี้ก็เท่ากับเลนแล้วก็ติ๊กไปตรงนี้จากเขาให้หาความยาวของแต่ละเซลล์ใช่ไหมครับแล้วก็ลากออกมาเลยเห็นไหมครับก็จะได้ออกมามาดูคำสั่งดอลล่านะครับดอลล่าก็เหมือนกันครับดอลล่านี่ใช้จากเงินปกติเป็นสกุลเงินแล้วก็ไปเลือกแล้วก็เขียนใหม่นะครับเท่ากับอีกครั้งนะครับเท่ากับดอลล่าแล้วก็ไปเลือกที่ราคาครับเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็น 6,899 แล้วก็มีบาทดอลลาร์นี่จะแปลเป็นสกุลเงินที่เราเซตไว้ตามเครื่องแต่ถ้าเราไปกดฟอร์แมตอย่างนี้นะครับฟอร์แมตนี่คือละเรียลดีล่าเอาละเรียลดีล่ามันจะกระวานกดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเท่ากับดอลลาร์นะครับเท่ากับดอลลาร์มันจะเอาสกุลเงินที่เซตไว้ตามเครื่องของเราครับเราจะทำซ้ำมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นบาทครับก็ทำเป็นเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะทำอยู่เนี่ยครับเอาใหม่นะครับคือถ้าเรากด format sale เห็นไหมแต่แค่เราเปลี่ยนนะครับเป็น English มันก็ไม่เปลี่ยนเพราะมันเอาตามเครื่องของเราเนี่ยเป็นตามเครื่องของเราที่เซตไปเป็นบาทเนี่ย 4,800 แล้วก็มีบาทซาอยู่ข้างหน้าจากนั้นมาดูคำสั่งอีเทคนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นข้อความมันเป็นตัวเลขข้อความเป็นตัวเลขกดตัวนี้นี่เป็นข้อความถูกไหมข้อความมันก็จะได้ข้อความมาก็ได้ true เท่ากับอีเทคก็กดที่ตัวเลขเห็นไหมมันไม่ใช่ข้อความก็มันจะออกมาฟอลต่อมามาดู exact นะครับ exact เท่ากับ exact จากนั้นเท่ากับ exact จากนั้นมากดตรงนี้จากนั้นจะมากดมาดูว่าข้อ exact เนี่ยให้ตรวจสอบว่าข้อความแต่ละตัวเหมือนกันหรือเปล่ามันจะส่งมันจะมีพารามิเตอร์2 พารามิเตอร์ก็คือ text 1กับ text 2
ให้ส่งค่าเข้าไปมันเป็นเคสมันเป็นเคสเรื่องนิติครับสังเกตตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับออกมาฟ้าเห็นไหมครับให้ตรวจสอบว่าข้อความมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะออกมาถูกโอเคไหมครับอะไรตัวอย่างนี้ต่อมามาดูตัวอย่างต่อไปหน้านี้เขาก็จะบอกเป็นการบอกว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งจะใช้ยังไงเห็นไหมถ้าสังเกตเขาใช่ไหมครับเขา A1 ถึง A9 ใช่ไหมครับก็จะ1 2 3 4 5มันก็จะออกมา5ตัวครับเพราะมันนับตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับแต่มันเซตฟอร์แมตให้เป็นวันที่แล้วก็สามารถเซตสีเป็นวันที่ได้เหมือนกันก็ฟอร์แมตเซลก็ไปที่เดทนะครับเดทก็เลือกเป็นวันที่เห็นไหมครับเหมือนกันค่าไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเขา A ก็จะนับตัวเลขบวกตัวหนังสือเห็นไหมได้6เพราะมันนับเทคไปด้วย1 2 3 4 5 6แต่เขามันนับแค่ตัวเลขเห็นไหม1 2 3 4 5ส่วนเขาแบงค์นะครับใช้นับเข้าว่าตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเขาแบงค์เห็นไหม1 2 3มันก็จะออกมา3เพราะมี3ช่องว่างรอบเลยครับเข้าแบงค์1 2 3ตัวมา3ตามมามาดูนี่ดีกว่าตามมาดูเขา if อีกแบบนึงครับเขา if เขา if มาดูอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างนี้จะแสดงได้ค่อนข้างชัดเจนมากตัวอย่างนี้ได้จำนวน product ทั้งหมดนะครับตัวอย่างนี้ทำยังไงตอบไปแล้วก็เท่ากับเขาที่เขา A นะครับจำนวนขนาดทั้งหมดจำนวนขนาดทั้งหมดก็ลากออกมาติดตรงนี้ชิปใส่ปิดปุ๊บก็ได้ออกมา41แสดงจำนวนของ product above 100เขาบอกคอมเมนต์ว่าแสดงจำนวนของ product ที่มีไพ่มากกว่า500ก็ใช้เขา ifเขา if นับในช่องตัวเลขนะครับนับในช่องตัวเลขเพราะว่าจะตรวจสอบว่าไพ่มากกว่า500ก็นับในช่องไพ่ก็ตรงนี้มากกว่า500นะครับส่วนอันนี้ส่วนอีกข้อนึงแสดงมูลค่าก็ออกมา7นะครับอีกข้อนึงแสดงมูลค่ารวมของสินค้าที่มีไพ่มากกว่า500มูลค่ารวมก็เหมือนกันเหมือนแอบเดิมเลยกับ3ลากลงมาปึ๊บเช็คในช่องไพ่เหมือนเดิมนะครับนับก่อน500วิกฤตติดอย่างนี้อยู่แล้วว่ามีผู้วิกฤตต่อมามาดูแสดงจำนวนโปรดักต์ที่เป็นสินค้าในกลุ่มท่องเที่ยวก็ใช้เหมือนเดิมครับเขาอีฟแล้วตรวจสอบนับในช่วงที่เป็นนับในช่วงแคตตาล็อกนะครับเราเช็คว่ามันอยู่เช็คที่มันอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวมันก็จะนับว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็จะได้จำนวนของโปรดักต์ที่อยู่ในท่องเที่ยวออกมาเห็นไหมครับก็จะได้ออกมา6นะครับนับเห็นไหมนับให้ดูนะครับอีกรอบ1 2 3 4 5นะครับ5 1สองสามสี่ห้าอ๋อตกเป็นตัวนึงครับไม่6ตัวพอดีที่อยู่ในโปรดักต์ที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวต่อมาเขาให้หามูลค่ารวมผลสินค้าที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็เท่ากับอันนี้ใช้ครับอันนี้ใช้ตามมูลค่ารวมนะครับที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวก็ใช้เท่ากับตาม EFS นะครับข้อนี้จะอธิบายตาม EFS ก่อนตาม EFS ก็ลากออกมาเลยเราต้องหามูลค่ารวมที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวก็ต้องเช็คมูลค่ารวมทั้งหมดถูกไหมครับอย่างนั้นแล้วก็เช็คอย่างนั้นแล้วก็มูลค่ารวมทั้งหมดถูกไหมครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเกิดการขัดข้องนิดนึงจากนั้นแล้วก็เช็คกลุ่มถูกไหมครับเช็คกลุ่มจากนั้นก็อยู่ในกลุ่มทราเวลใช่ไหมครับก็แล้วทราเวลก็จะออกมาครับส่วนอีกวิธีหนึ่งใช้ซ้ำก็ได้นะครับใช้ซ้ำอีธรรมดาเท่ากับซ้ำแรงนะครับก็ให้มันเช็คอยู่ในช่วงไหนปึ๊บ
ก็เช็คข้อความครับว่ามันอยู่ในกลุ่มทราเวลจากนั้นก็ให้ผลหาผลรวมหาผลรวมที่อยู่ในแรงนั้นก็เท่ากับตัวนี้ก็จะออกมาเห็นไหมครับมีค่าเท่ากันเลยตัวนี้ใช่ไหมครับจะสังเกตว่าข้อสังเกตนะครับตัวนี้จะพิเศษเลยตัวนี้จะมีดอลลาร์ใส่อยู่ข้างหน้าเพราะว่ามีจำว่า7,800เพราะว่ามันเช็คค่าดอลลาร์เพราะว่ามันเช็คค่าตรงนี้ไงครับเช็คค่าตรงนี้เช็คค่าตรงนี้ก่อนมันจึงมีนะครับตามที่เข้าใจต่อมาดอลทราเวลพอจากแสดงจำนวนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในออฟที่อะไรทำไงแล้วก็เท่ากับเขาเอแล้วก็ต้องหาจำนวนมูลค่าของทั้งหมดก่อนใช่ไหมครับก็เขาเอทั้งหมดก็นับตรงแคตตาล็อกกันเพราะว่านับได้เหมือนกันจากนั้นลบด้วยสินค้าที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวก็จะได้ไม่ท่องเที่ยวมาเท่ากับเขาดีฟอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเขาดีฟตรงนี้อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวครับทราเวลครับก็จะออกมา35นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากนั้นมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปหน้านี้จะกล่าวถึง reference นะครับ reference มี3แบบนะครับคือการอ้างอิงมันจะมี relative absolute แล้วก็ mean ครับแบบคือแบบประกอบคือแบบผสมนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเรทีก็คือความสัมพันธ์แบบถ้าเลื่อนลงใช่ไหมครับรูมันจะเลื่อนดูสังเกตนะครับเท่ากับตัวนี้คูณกับตัวนี้นะครับงั้นเราเลื่อนลงเห็นไหมเลื่อนลงนะครับจะสังเกตเห็นว่าโลมันเลื่อนนะครับเห็นไหม6, 7, 8, 9, 10, 11, 12เลยไหมครับแต่ถ้าเราจะไม่ให้ทำเลื่อนทำไงแล้วก็ใส่ดอลลาร์ทรายครับใส่ดอลลาร์ทรายจากนั้นเราก็ลองเลื่อนออกมาเหมือนเดิมครับจะสังเกตเห็นว่าโลตรง4มันไม่เลื่อนถูกไหมครับเพราะเราล็อกไว้แต่ดีมันยังเลื่อนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกหน้านี้ผ่านนะครับมาดูหน้า absolute กันเลยดีกว่า absolute ไอ้ล็อกเนี่ยครับลืมพูดนิดนึงล็อกเขาเรียกว่า absolute นะครับมาดูการประยุกต์ใช้กันเนี่ยประยุกต์ใช้ขอประยุกต์ใช้ในหน้านี้นะครับข้อนี้เขาให้หา delivery ครับให้หาไพร์ที่รวม delivery ก็คือค่าขนส่งก็ต้องหาโค้ดที่เป็นที่คูณเปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งก่อนก็คือช่องนี้นะครับช่องนี้ก็เขียนเลยเท่ากับตัวนี้คูณกับ 5% จากนั้นเราก็ลองเลื่อนลงมาครับจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นศูนย์หมดเลยเราจำเป็นต้องคูณเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวใช่ไหมครับแบบไม่ให้มันเลื่อนซึ่งค่า default ของ Excel เนี่ยมันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจึงได้ 0.0 หมดเลยเนื่องจากโรมันไม่ถูกล็อกแต่เราต้องการหาค่าไพร์ที่คูณกับ 5% อย่างเดียวเพื่อหา code of delivery ครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกตรงนี้เลยเพื่อไม่ให้มันเลื่อนพอเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าได้สังเกตเห็นว่า C มันเลื่อน C มันเลื่อนสวัสดีครับจะนิดหน่อยครับ C มันเลื่อนแล้วก็ทำการล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกตรงนี้ล็อกเพื่อไม่ให้ C มันเลื่อนมันจะได้คูณ 5% แล้วก็ล็อกออกมาเห็นไหมมันจะสังเกตว่ามันล็อกไปOkay.
รับไว้รับไว้มันเลยเห็นไหมคูณ 5% แล้วเราก็หาไพ่ input ดิ้งนี้ไว้นี่ก็เท่ากับตัวนี้ถ้าเราไม่ได้อยากมันก็ลากออกมาครับเพราะมันไม่มีผลกระทบอะไรครับไม่มีผลกระทบเลยมันบวกตามที่เราคำนวณเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการจะผ่านนะครับตรงนี้แต่งั้นจากนั้นมาดูจากนั้นมาดูทาร์สฟอร์สครับทาร์สฟอร์สก็เปลี่ยนจากโลเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นโลก็คัพปี้ครับคัพปี้เนี่ยคัพปี้แต่ Excel อยู่สรุปเพื่อนๆก็ copy กด part special กด transport เห็นไหมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนคอลัมน์เป็น row row เป็นคอลัมน์เห็นไหมเห็นครับโอเค copy กด part special transportถ้าสังเกตเห็นว่าคอลัมน์เนี่ยจากเดิมมันจะขึ้นไปเป็นโลมเลยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยโลเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันคือโลใหม่ตรงนี้มันเป็นโลมันจะขึ้นไปเป็นคอลัมน์เห็นไหมขึ้นเป็นคอลัมน์จากนั้นตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นคอลัมน์มันก็จะมาเป็นโลเหมือนเดิมโลหนึ่งโลสองโลสามโอเคไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปดูหนังสือกันเพิ่มด้วยโอเคครับจบแค่นี้